ูปคนแปะไว้อยู่ถูกป่ะเฮ้ยเราไปเห็นนะเป็นรูปของคุณยายที่เคยคุณยายที่เขาฝันเหรอใช่เสื้อยายบอกนี่ผมไม่รู้ความเอาเงินยายมันแต่เมื่อไหร่มึงจะฟังกูดีๆไหมคราวนี้เริ่มเสียงเปลี่ยนแล้วเริ่มสารนัตยานหันกลับไปโอ้โหลอยมาเลยอ่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช็อกลั่นทุ่งรายการผีของคนลุกทุ่งเน็ตเวิร์กครับเจอกันเป็นประจำทางช anel YouTube และ Facebook Fanpage ลุกทุ่งเน็ตเวิร์กอย่าลืมนะครับเรื่องผีมีให้ฟังกันที่นี่มีชมกันที่นี่แน่นอนมาสักครับอีกหนึ่งเรื่องจะมาฝากเราในวันนี้กับช็อกลั่นทุ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมัยที่ตอนไปอยู่โรงเรียนจีนโรงเรียนจีนโรงเรียนกินนอนนั่นแหละครับก่อนได้กลับมา1ปีตอนที่เราไปอยู่โรงเรียนประจำเราก็จะมีเด็กในหอประมาณ100กว่าคนที่ไม่ถึง100หรอกประมาณ 5-60 คนได้แต่รวมกันแล้วประมาณ100นึงฝั่งหญิงฝั่งชายมันแยกออกจากกันแล้วเวลาปิดเทอมถ้าปิดเทอมเล็กเราจะไม่ได้กลับบ้านหรือว่าบางเทอมก็จะได้กลับแต่บังเอิญหลังจากที่เรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราก็บอกให้ที่บ้านรีบมาส่งก่อนเพราะว่าถ้ามาส่งช้าเราก็จะมีวันหยุดที่ช้าแล้วต้องบอกว่าการอยู่โรงเรียนจีนอาหารการกินเนี่ยกึ่งๆลำบากดีกว่าแต่ถ้าเรามาก่อนเราจะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือคนจะมีไม่กี่คนน้อยใครกับข้าวเต็มโต๊ะเราก็จะได้กินเยอะได้เลือกก่อนได้เลือกก่อนได้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือจุดประสงค์แล้วเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเจอเพื่อนๆแล้วได้เล่นใช่ไหมล่ะเราก็รีบให้ที่บ้านมาส่งชั่วโมงนั้นเราเล่นเราจะเล่นล็อตต็อกกันเพราะว่าเล่นกินตังกันเล่นกินตัวกระตุ้นกันอะไรกันอย่างเนี้ยแต่พอมาหลังๆเนี่ยก็เริ่มเล่นกินตังกันคราวนี้เพื่อนในหอก็มานั่งเล่นคราวนี้มันก็จะมีเด็กที่ว่าไปกลับไปเช้าเย็นกลับเขาก็จะมาเล่นกับเราแล้ววันตอนนั้นที่กลับไปจำได้ว่าในหอเนี่ยมีคนพักอยู่10คนนะไอ้5คนเนี่ยเขาก็ไปเล่นอย่างอื่นเขาไม่ชอบเล่นพวกนี้ครับคราวนี้เราก็จะมีพวกแก๊งเราอีก5คนแล้วก็เด็กข้างนอกอีก3คนมาเล่นกับเราก็เป็น8คนครับเล่นคราวนี้เล่นด้วยความที่ว่ามือขึ้นก็ชนะก็ได้ไอ้เด็กคนนั้นมันพอมันหมดตังค์แล้วอ่ะบอกเดี๋ยวมึงรอกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูมามึงอย่าหนีไปไหนนะแล้วก็เอาสิแหมก็มือขึ้นอยู่ใช่มั้ยล่ะเออโอเคไปสักพักนึงไอ้3คนนั้นไปสักพักแป๊บเดียวมันก็กลับมาแต่กูจะเหงื่อท่วมตัวเลยนะครับกูมาแล้วมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแก้มือทนแน่นโอ้โหมานี่รู้ออกมาน่ะเป็นเหรียญบาทใหญ่อ่ะสมัยก่อนสมัยเหรียญใหญ่ครับเป็นแล้วก็มีเหรียญคุดเฮ้ยมองแต่ที่มันสมัยนั้นจำได้ว่าเหรียญคุดจะหายากหน่อยครับนะพอมาแต่เอ๊ะถ้าเราสังเกตแล้วคือเวลาเราเก็บเงินมันมาเนี่ยถ้าเราสังเกตคือเฮ้ยทำไมเหรียญมันเก่าๆมันเก่าๆมันแปลกๆแต่ตอนแรกก็ยังก็มาคิดอะไรเพราะว่ากำลังได้อยากได้เหรออารมณ์ได้อะครับคราวนี้กำลังช่วงนั้นนั่นแหละจำได้เลยว่ามันประมาณสักสามสี่โมงแล้วครับสี่โมงเย็นครับกำลังเล่นกันเพลินเลยแล้วคราวนี้เหรียญพี่ก็ไปอยู่ตรงคาบเส้นแล้วคราวนี้เราก็ต้องหันหน้าเพื่อจะดูไอ้คนที่หยอดต่อไปดีกว่าก็เป็นไอ้สามคนนั้นที่จะหยอดตอนนี้พอหยอดเหรียญแล้วปุ๊บวิ่งกิ้งกุ๊กๆๆมาใกล้ๆเราเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ล้มลงพอมันล้มลงอ่ะเฮ้ยเราเห็นมีมือเป็นมืออ่ะไม่รู้อยู่มือมาจากไหนจะมาหยิบเหรียญไหนเหรียญนั้นอ่ะแล้วก็คือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นย้อนแสงหรืออะไรก็ได้แต่มันกลางวันแสงนะก็ตอนเย็นบ่ายๆนะเออครับเออแล้วคราวนี้เราก็เออยังก็เฮ้ยมึงยังไม่ใกล้กูไม่ใกล้กูอารมณ์ยังไม่ข้ามเส้นยังไม่สนใจเอ๊ะนึกว่ามันเป็นเงามือแค่เป็นเงามือเออแล้วพอเราเงยขึ้นมาอีกคนนึงปุ๊บปล่อยต่อเห็นเลยตอนที่ปล่อยเนี่ยมันมีมือที่ว่ามันแทรกมาอย่างเงี้ยจะหยิบเหรียญอ่ะแต่เหรียญมันตกลงไปก่อนแล้ววิ่งครับเอ้เราก็มอง
เฮ้ยตาฝาดตาฝาดนี่ว่ามองเอ๊ะทำไมมันเหมือนเป็นเงาซ้อนๆเป็นเงาซ้อนแล้วพอคนที่3เหมือนกันเลยครับแล้วคนนี้ไอ้พวกนี้เขาแพ้พอแพ้หมดเป็นไงล่ะผมให้ยืมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวมึงมีค่อยมาใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาแก้มือใหม่มึงไม่ต้องแต่ทุกความเรารู้ว่าที่บ้านมันน่ะไม่มีตังค์แล้วมันไปเอาตังค์มาจากไหนถูกไหมไอ้ด้วยความเราก็ไม่สนใจตอนนั้นไม่คิดว่าตอนนั้นจะหลับตาโอ้โหรวบตังค์มาเสร็จปุ๊บซื้อขนมแจกเพื่อนเลยครับเราหลังจากตอนนั้นเราก็เข้าหอขึ้นไปพักครับพอเรานอนเราฝันเห็นว่ามีคนแก่ผู้หญิงแก่สบายผ้าดูไอ้หนูเอาเงินมาคืนยายนะลูกเฮ้ยเราก็คืนในฝันน่ะท่านมาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเอาเงินไปคืนยายนะลูกเนี่ยอย่าเก็บไว้มันไม่ดีมันบาปเราบอกเอ๊ะเงินไม่ได้ใครไม่ได้เอาเงินยายไม่ได้เอาคืนยายมานี่ครับเชื่อยายบอกนี่ผมไม่รู้เอาเงินยายมาตั้งแต่เมื่อไหร่มึงจะฟังกูดีๆไหมคราวนี้เริ่มเสียงเปลี่ยนแล้วเริ่มแข็งแล้วมึงจะเอาคืนกูไหมนะจากปากที่ว่าเคี้ยวๆอยู่เหมือนกับมีเลือดน้ำน้ำมันไหลออกมาอยู่บนปากบอกมึงจะคืนไหมคืนครับคืนแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไปคืนที่ไหนอ่ะเราก็ไม่รู้เงินใครด้วยใช่แต่นั่นคือหน้าตาคุณยายเราเห็นคราวนี้พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความที่มีผู้ดูแลคุณดูแลขอพักอะไรแล้วก็ขึ้นมาจะไปเล่าให้เราซื้อฟังแต่คือนี่ว่าด้วยความเป็นเด็กอ่ะใครจะเชื่อจริงป่ะแต่เราก็ไม่คิดอะไรเราก็คือนี้เออดีเสียงกระโกนเอ้ยไอตีลงมาเลยมากูมาแก้มือมึงแล้ว3คนนั้นไอตัวแสบ3ตัวเลยด้วยความคือนี้เดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวกันเดี๋ยวไปเจอกันที่เดิมนัดกันเรียบร้อยแต่ไอเพื่อนไม่ได้ไปละนะเพื่อนไปแค่อีก2คนก็เป็นพี่ทั้งหมด3คนก็ฝั่งละ3คนพอดีเลยก็ไปแล้วก็ไปเล่นคราวเนี้ยเหมือนเดิมเลยมือขึ้นทั้ง3คนเลยคือทั้งแก๊งอ่ะเพื่อนพี่3คนเลยกินอยู่ฝั่งเดียวอ่ะกินอยู่ฝั่งเดียวเออพอกินเสร็จไอ้3ตัวเงินหมดแล้วเดี๋ยวมึงรอกูเดี๋ยวกูมามันหายไป20นาทีมันกลับมาคราวนี้โอ้โหกระเป๋าตรงมาเลยอ่ะโอ้ยรู้ออกมาทั้งมีเหรียญ5สมัยก่อนนะครับเหรียญ5ใหญ่นะโอ้โหใหญ่สมัยก่อนนะครับนั่นแหละออกมาเอามาแลกเลยโยลงมาให้แลกเป็นเหรียญบาทแลกเป็นเหรียญบาทเราก็เอากลับมาแต่พอเราเอากลับมาเอ๊ะสิ่งหนึ่งที่เราได้กินเว้ยเฮ้ยทำไมไอ้นี่กินแล้วมันแบบเหรียญมันเก่าวะมันเก่ามันขึ้นเขียวๆวะมึงเอาเหรียญอะไรมาไม่เอาอะเอาเหรียญใหม่กูอะเหรียญนี้กูไม่เอาก็เนี่ยอันเนี้ยมันก็ยื่นมาให้เราเลยก่อนที่ว่าดีหน่อยก็เอากลับมาพอเราเอากลับมาเนี่ยปุ๊บก็เล่นกันต่อเล่นไปอีกสักพักหมดคราวนี้หมดพวกเลิกได้แล้วมั้งเสียเยอะแล้วแล้วก็บอกเลิกได้แล้วกูไม่เลิกคนหนึ่งพูดไปกูไม่เลิกเดี๋ยวกูรอกูเดี๋ยวกูมาใหม่คราวนี้ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวกูมาใหม่มันก็วิ่งมันสามคนก็วิ่งไปด้วยความสงสัยมึงไปหาเงินมาจากไหนมันเร็วจังวะเป็นผมก็ขอไปตามมาดูเนาะป่ะครับ3คนก็ปรากฏรอยตามตามไปดูเหรอตามแอบมันไม่คนมันเสียมันก็ไม่ได้สนใจหรอกใครคือเรารู้พื้นฐานของพวกอยู่แล้วว่าบ้านมันเนี่ยไม่ได้มีทุนไม่มีเลยใช่แล้วมาคันนี้พอทางออกจากโรงเรียนครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะต้องผ่านดงกระถิ่นนะครับแล้วก็พอผ่านดงกระถิ่นไปก็จะเป็นลานวัดกว้างๆเป็นแบบวัดรัดเป็นวัดเก่าแก่นะครับแต่โอ้โหบริเวณมันกว้างมากนะครับเพราะทางตรงเนี้ยทางที่จะผ่านวัดตรงเนี้ยมันก็จะเจอวัดใหญ่อีกวัดอีกแห่งหนึ่งเป็นสองที่ใช่ไหมล่ะที่ตรงนั้นแหละจะเป็นที่พี่จะต้องดูหนังลานกว้างลานกว้างดูหนังเลยพอเราไปปุ๊บเราก็แอบดูมันว่ามันไปหาเงินที่ไหนคือสงสัยว่าแทนที่มันจะวิ่งคือวิ่งถ้าวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งทางขวาคือกลับไปบ้านมันวิ่งทางซ้ายคือไปที่วัดครับพอเราไปเสร็จปุ๊บเราก็แอบดูทีนี้มันก็วิ่งไปอ่ะไปตรงสถูปแล้วมันก็เอาอีกถูกตรงสถูปสถูปแล้วก็เอามือโกย
โกยโกยเงินไม่ต้องถูกมานะใช่ไอ้พวกเราก็มองเฮ้ยเอาเงินคนตายมาเล่นดีกว่าเขาบอกไอ้อ๋อครับคือในสตูปเนี่ยเขาเอาเงินใส่ไว้อะไรใส่ไว้ครับนะแต่ไอ้เด็กด้วยความบอกเฮ้ยพวกมึงทำอะไรอ่ะหรือกูฟ้องครูนะฟ้องเราซื้อนะมึงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเออบอกให้เพื่อนคือแต่ตอนแรกก่อนจะว่ามันเนี่ยก็ให้บอกไปเรียกเราซื้อมาครับไปฟ้องเราซื้อครับนะแล้วหลังจากที่มันก็ตกใจกลัวกันนะเออโหจะมือคือทางรุ้งคำหลักฐานครับตาอยู่เลยแล้วที่ว่ามันรุ้งคำอ่ะเพื่อนคนนึงมาสะกิดเราก็ยืนเราก็เฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงนี่มึงขโมยนะเว้ยเออมึงอะไรอย่างเนี้ยพอเราเดินเข้าไปครับไอ้สถูปที่มันถูกไหมมันก็จะมีรูปบางทีก็จะมีรูปคนแปะไว้อยู่ครับเห็นเราไปเห็นนะเป็นรูปของคุณยายที่เคยคุณยายที่เขาฝันเหรอใช่โอ้โหเป็นว่าแกมาทวงเงินเออบอกให้เอาเงินไปคืนแกโอ้ยโหพอเรารู้อย่างเงี้ยไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยแบบครับเอามาคือเราซื้อมาพอดีนะเอาเงินเนี่ยคือเราซื้อแล้วเล่าให้เราซื้อฟังเนี่ยเงินหูเราซื้อก็แบบถ้าญาติเขารู้อะไรรู้แล้วหูงานเข้าว่าแต่ก็ต้องรายงานทางวัดนะว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องก็เลยซักถามมาว่าสถูปเนี่ยมันอยู่มันเก่าแล้วเออมันแตกมันผุเองอ่ะครับแล้วด้วยความที่ว่าเด็กมันไปเล่นบางทีเล่นซ่องแอบล่วงหรืออะไรเงี้ยมันเห็นมีเหรียญน่ะออกมาก็เลยงัดไปเห็นเป็นเงินนะเนาะโกยได้โกยเอาแสดงว่าสถูปอื่นก็ต้องมีนี่ก็ต้องคิดใช่ไหมใช่คันนี้แงครับโดนไป 3-4 ถูกโอ้ยแล้วไอ้เด็ก3คนเนี่ยนะบวชให้เขาเลยนะแล้วพอพี่ศักดิ์รู้ว่าเงินนี่มาจากวิญญาณของวิญญาณชีวิตอย่างเงี้ยทำไงอ่ะทำยังไงผมก็เล่าให้เหล่าสื่อฟังเหล่าสื่อก็ต้องเชื่อแหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเอาแล้วเงินได้ทำไงก็ต้องคืนให้หมดคืนทางวัดหมดเลยเออคือทางวัดหมดเลยและแล้วหลังจากนั้นคือเราต้องผ่านทางวัดล่างเนี่ยเพื่อไปที่คือวัดสามงามครับเราก็จะไปดูหนังเราไปดูหนังที่วัดสามงามอันนี้เราซื้อก็จะให้กลับเป็นกลุ่มไอ้เพื่อนเรา5คนที่มาก่อนเราก็กลับกลุ่มกัน5คนครับแล้วก็เดินผ่านทางนี้แล้วมันจะเป็นต้นสูงกว่าสูงครับใช่ไหมตอนที่เราเดินไปประมาณ 4-5 โมงเย็นหนังฉายก็ประมาณทุ่มหนึ่งโอ้โหอันนั้นละละนะคือเตรียมจองที่ละแน่นอนอ้อยข้าวพงข้าวโพดปลาหมึกโอ้โหแล้วดูหนังกันยังมันนะมันเพลินเพราะมันเพลินเนี่ยเราซื้อให้บอกกลับ3ทุ่มไม่กลับกลับเที่ยงติดลมติดลมแล้วรถแล้วจันเพ็ญครับถึงจันเต็มดวงแล้วโอ้โหสนุกดีแล้วมันเพลินแล้วด้วยความเฮ้ยเนี่ยรีบกลับเร็วเดี๋ยวเราซื้อปิดประตูใช่ไหมเราก็เริ่มแยกย้ายกันกลับแล้วก็ค่อยเดินตามมาเป็นขบวนแต่พวกที่ว่าแบบมาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาก็กลับไปหมดแค่เหลือแกนพวกเราแค่นั้นเอง5คนแล้วพอเราเดินกลับมาทางฝั่งวัดล้างแล้วตรงจุดต้นหูกวางแล้วหลังกำลังเดินเนี่ยที่เราจำได้ตอนนี้เราดูเรื่องแม่นาคพระกนกโอ้โหหนังผีโอ้โหคลาสสิกมากคลาสสิกมากครับแล้วก็เดินกลับมาหูยดูน่ากลัวมากแม่นาคมือยาวล้วงเลยมะนาวเออนู่นนั่นแล้วก็ไฟฉายก็ส่องลงไปโอ้โหทีนี้ต้องหูกวางทีนี้มันจะอยู่ด้านหน้าเราถูกไหมครับไฟฉายแล้วก็ต่อส่องไปเรื่อยเนี่ยดูดิไฟฉายแล้วมันมือยาวเหมือนแม่นาคเลยแล้วก็ส่องไปตรงต้นหูกวางเพื่อนคนแรกคนที่ส่องไฟไปเดินนำหน้ามันหยุดแล้วมันก็ส่องไปแล้วเราก็ต้องตามอยู่ป่ะเฮ้ยมันหยุดแล้วมันส่องอะไรพอส่องไปเราเห็นอ่ะเป็นผ้าห่อศพนั่งอยู่บนกิ่งต้นหูกวางใช่แล้วมีเชือกอ่ะคล้องคอไว้อยู่นะแล้วเราก็มองใช่ไหมไอ้คนแรกบอกใช่ไหมเขาคือเขานั่งหันหลังให้เราถูกป่ะแล้วก็เขาก็ค่อยหัวบิด360องศาไม่ได้หันแต่หัวหันแต่หัวด้วยบิดคือให้เห็นจัดจ้าเลยไอ้เพื่อนที่บอกวิ่ง
โอ้วิ่งเลยครับต้องวิ่งครับตอนที่จะวิ่งอ่ะคันนี้มันวิ่งผ่านเราต้องรอดผ่านใต้ต้นหูฟางไอ้เขานั่งอยู่นะป่ะใช่ไปเสร็จปุ๊บเขาก็โดดลงมาแขวนห้อยตองแต่งต่อหน้าต่อตาโอ้ยไม่ช็อกกันเลยเด็กๆเลยพี่จะเหลือแล้วครับวิ่งสับตีนแตกเลยขวานคือแบบต้องร้องพี่ร้องพี่ร้องโอ้โหเจอตะโกนแบบแท้ดินแบบพานตรงวิ่งรอดท้องเหมือนนะคือด้วยความเอาพูดตรงๆขอพักที่พักอยู่โรงเรียนนะเจอกันบ่อยหุ่นต้านทานมีแล้วไงแล้ววิ่งแบบโอ้โหลมลุกคลานต่างคนต่างไปแล้วตอนนี้จุดมุ่งหมายเดียวคือขอพักแหละเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะต้องต้องไปโรงเรียนเป็นทางบังคับแล้วอะวิ่งวิ่งไอ้คนที่อยู่ท่าเฮ้ยมึงวิ่งให้เร็วแม่งตามมาแล้วพอเพื่อนบอกแม่งตามมาแล้วเราก็ตามจริงก็บอกว่าแต่นัตยานหันกลับไปโอ้โหลอยมาเลยอ่ะตอนเราวิ่งวิ่งแบบเราไม่รู้หายโดยใจเราไม่รู้เรื่องแล้วพอพ้นเข้าประตูโรงเรียนได้อ่ะมันเหมือนกับเข้าเซฟโซนครับปุ๊บพอหันกลับไปอ่ะเขาอยู่ตรงปังเขาอยู่ได้แค่ว่าออกำแพงด้านนอกใช่ด้านนอกอแล้วก็มองพวกเขาแล้วก็เอามือมาชี้คล้ายแบบเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยหายไปไอ้พวกเราก็ต้องเลยว่าอะไรวะเนี่ยก็คือสุดท้ายพอกลับมาโดนเหล่าซื้อเรียกตัวไปแล้วบอกโดนตีเหรอนะพี่ตอนนั้นไม่เหลือครับครับโดนตีด้วยเลยเวลาใช่ครับดึกแล้วมันอันตรายครับฮะแล้วเขาบอกแล้วเราซื้อตอนพอเล่าให้เราซื้อบางเราคิดว่าเราซื้อไม่ใช่อ่ะครับแต่เราซื้อบอกโอ้อยู่ข้างบนโอ้ก็เห็นอ๋อเหรออาจารย์ก็เห็นเห็นจะตีก็ตีไม่ลงแต่เรียกมาถามว่ามีถามเรียกมาด่าแหละพวกนี้มันโอ้ต่อว่าเราทำไมไม่กลับเวลานี้บอกให้กลับเวลานี้ทำไมถึงกลับดึกนั้นรู้ว่าติดลมแล้วเป็นไงล่ะก็รู้ว่าอยากจะลงโทษแต่ก็บอกรู้ว่าเพราะที่แกเห็นไม่ใช่อะไรแกจะลงมาเพื่อไปตามพวกเราถือไม่เรียวมาเต็มกะไล่พวกเราแล้วครับนั่นแหละแกก็คือแกก็ค้างเพราะแกก็เห็นน่ะนั่นแหละนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่โรงเรียนประจำครับคุณผู้ชมและนี่คือช็อคลัทุ่งของเรานะครับในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าสุขสนานมากนะครับสุดท้ายแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับในค่ำคืนนี้ขอบคุณปราศักดิ์ลงไม้แล้วก็น้องหยกข้าวคำมวยมาดีขอบคุณมากเลยครับฝากผลงานหน่อยมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝากช่องทางอะไรของเราหน่อยเชิญเลยฮะเอาเลยผมหยกก็ข้าวขาหมูแม่มณีครับผมก็สามารถสั่งได้ในแพลตฟอร์มต่างๆยกเว้นแอปฟีดพูอย่างเดียวก็พิมพ์เลยข้าวขาหมูแม่มณีอยู่ย่านสะพานใหม่ครับผมธุรกิจของที่บ้านก็เป็นของน้องชายก็คือเป็นบริษัทบิวอินนะครับชื่อบิวมีครับผมอันนี้ติดต่อน้องเพชรได้เลยก็คือ Facebook ครับผมพิมพ์ได้เลยบิวมีเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ครับผมครับผมประสาทนะครับช่องคุณนายตุ้ม TikTok คุณนายตุ้มมึงสวยนะครับก็จะเป็นไลฟ์ขายของนะครับคือแกชอบโพสต์แกเหมือนไม่มีอะไรทำคือภรรยาใช่ไหมคุณภรรยาอ๋อชื่อช่องว่ามุมสวยมุมสวยนะครับลองเข้าไปดูครับมีสินค้าหลากหลายครับนะครับก็ขอฝากไว้เอาละครับในวันนี้นะครับช่องลั่นทุ่งของเราขอบคุณปราศักดิ์ตรงไม้แล้วก็รวมไปถึงน้องหยกข้าวขาหมูไม่มีครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณทุกฝ่ายด้วยนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับยินดีเลยครับนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับต้องบอกว่าสุขสนานลั่นทุ่งกันเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับขนลุกขนพองเลยทีเดียวฝากติดตามด้วยกับรายการช็อกลั่นทุ่งเป็นประจำนะครับทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook นะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับอย่าลืมเป็นคนดีเพราะคนดีผีคุ้มวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับช็อกลั่นทุ่งในวันนี้ครับขอบคุณได้กับแล้วล็อกนะครับสารกำจัดแมลงสินค้าตัวใหม่จากฟาร์มาโกรสนใจสั่งซื้อโทร0945624455ย้ำ0945624455โทรติดแล้วอย่าลืมกด1สั่งซื้อด้วยนะครับ